PTTGC ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่1ประจำปี2561โดยทางบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างรายได้จากการขายเป็นมูลค่าสูงถึง 129,39 ล้านบาทและทำกำไรสุทธิรวม 12,388 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วถึง30%พร้อมกันนี้ยังเดินหน้าแผนการลงทุนในพื้นที่ EEC แบบครบวงจรพร้อมบุกตลาดกลุ่มประเทศ CLMV รวมไปถึงการร่วมกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมพลาสติกในการสร้างผลิตภัณฑ์พลาสติกและเคมีภัณฑ์ล้ำสมัยสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการดำเนินงานศูนย์ Customer Solution Center หรือ CSC อีกด้วยผลประกอบการไตรมาส1ของปี2561ก็เติบโตมากกว่าไตรมาสที่4ของปี2560ตั้ง 30% นะครับในทุกด้านเลยนะครับเรามีส่วนเพิ่มของกำไรถึงในส่วนนี้นะครับ 1,500 กว่าล้านและโครงการ Max ที่เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายก็ได้เข้ามาอีก400เราเชื่อว่าจะดำรงอย่างนี้ไปจนถึงนะครับอย่างน้อยนะครับไตรมาสที่3ก็จะห่วงแต่ไตรมาสที่4นะครับซึ่งตรงนี้มันก็ยาวระยะยาวสักนิดหนึ่งก็จะมีความผันผวนอยู่ได้ไตรมาสที่2เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าแน่ๆไตรมาสที่3เรายังเชื่อว่ายังรักษาได้ครับก็ตรงนี้ก็เชื่อได้ว่าผลประกอบการรายได้โดยเฉพาะรายได้เราก็น่าจะมีการปรับตัวที่สูงขึ้นนะครับประมาณ500ล้านบาทต่อปีได้นะครับส่วนผลกำไรอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาอีกทีนึงครับแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าไตรมาส2เรายังอยู่ระยะที่จะทำได้อย่างสม่ำเสมอนะครับ